สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง f a c e b o o k live นะครับเมื่อกี้เพิ่งจะถ่ายทอดหลวงตาชูพงกับสหายมาน้อยไปนะครับแล้วก็นึกคิดว่าส่งมาทาง Facebook Live แล้วหรอกฏเช็คแล้วไม่มีนะครับรวันนี้เนี่ยนะครับผมให้ชื่อตอนว่าไว้ทุกแด่อ,อดีตประัตรภูมิพลนะครับไม่ทราบว่าคำว่าไว้ทุกเนี่ยนะเป็นคำที่ เหมาะสมหรือไม่นะพวกผมเรื่องราชาศัพท์เนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลนี่ก็เคยนะครับเห็นใกล้ชิดก็ตอนรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปี2530นะครับก็รับกับมือของกษัตริย์ภูมิพลเลยเอ,อ,อย่างนี้ครับพี่น้องครับผมใส่เสื้อของนอปชยูเอ USA นะสีแดงแล้วกนะ็เป็นเสื้อที่พี่บุตไซส์ได้ให้เอาไว้นะครับก็ จำได้ว่าพี่บุตรไซเคยพูดนะ้วตอนนั้นว่าเราจะอยู่อรอดูกษัตริย์ภูมิพลตายนะครับท่านบ่าอย่างนั้นแต่ว่านะครับชีวิตเนี่ยอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้นอนนะครับนะแก่หนุ่มนะครับความตายมันหนีไม่พ้นก็พี่บุตไซก็จากไปก่อนสองปีนะครับแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็หนีไม่พ้นสัจธรรมตรงนี้เช่นกันพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าผมไม่มีนะความดูเดือด ในเชิงการเมืองหรือว่าการพูดถึงกษัตริย์ผู้มิพลในในทางวิาพาษ์วิจารณ์นะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี้ยนะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะระหนกเอาไว้คือความตายเป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อตายแล้วปุ๊บสิ่งที่เหลือไว้ก็คือกรรมนะนะร่างกายสังขารก็จะหมดนะหมดไปตามนั้นนะกลายเป็นธาตุน้ำดินน้ำลมไฟก็ว่ากันไป ครับเพื่อนผมเปลี่ยนไม้นิดหนึ่งพี่น้องรู้สึกจะไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพี่น้องจะรอ,อ,อแป๊บนะพี่น้องนะ<อ>คืออยากให้เสียงชัดที่สุดครับเมื่อกี้ถ่ายทอดไปสองที่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลยมีนะครับไม้ใช้ผิดที่นะเน,นี้ยขออนุญาตแอดไม้ที่นหนึ่งนะครับ พอ,อมีสคาเล็ตครับก็ยังก็ยังเป็นทดสอบทดสอบนะครับเออรู้สึกจะดีขึ้นนะทดสอบทดสอบนะครับอาจจะต้องใช้ไม้ตัวนี้นะครับเอาละนะครับถ้าสกาเล็ตลองตัดตัวนั้นดูนะครับเอาละครับทดสอบทดสอบเอาใช้ได้นะคิดว่าพอพอโอเคนะพี่น้องนะใช้ไม้ตัวนี้ละนะครับก็ ผมเรียนพี่น้องไปว่าธนะาตุดินน้ำลมไฟนะครับมันก็ต้องคืนธรรมชาติไปเหลือไว้แต่กรรมดีกรรมชั่วนะครับแล้วก็ถ้ามองกษัตริย์ภูมิพลแล้วนะครับตลอดชีวิตของพวกเรานั้นนะครับพระจริยวัตรนะครับลักษณะท่าทางนะก็จริงๆแล้วก็ดูนะครับไม่ได้เป็นคนที่นะดูเลวร้ายไปเสียทั้งหมด กรรมดีที่ท่านได้ทำนะการทํางานหนักในบางช่วงนะครับตามภาวะทางการเมืองเนี่ยซึ่งมีความจําเป็นจะต้องนะครับปฏิบัติหน้าทีนะ่เพื่อความอยู่รอดของวงตระกูลด้วยกระส่วนหนึ่งนะครับด้วยความรักประชาชนผมเชื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลแล้วก็พระราชินีสิริกิตเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ปรากฏตัวก็เราก็ชัดเจนอยู่แล้วลว,ว่าอยู่ในสภาพซึ่งมันไม่เหลือสภาพความเป็นคนปกติแล้ว นะครับผมได้พูดวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสภาพความเจ็บป่วยของกรรษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ได้พูดถึงหลักการอย่างเงี้ยแล้วใช้คำว่าตายเนี่ยนะครับกับทุกคนว่านะสวรรด์ลคตบางคนก็ใช้คำานะสูนิพพานไปนู่นเลยนะครับแล้วแต่จะคิดกันตามความหมายของคําแต่ที่สุดแล้วก็คือการไม่หายใจแล้วร่างกายก็หมดสภาพที่จะดําเนินต่อนะครับก็จะต้องย่อยสลายไปมีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาลมในการที่จะไปลบหลู่ดูหมิ่นแต่เมื่อเอาข้อมูลต่างๆเข้ามา เมื่อพูดถึงสิ่งที่ยกย่องเชิดชูกันจนเกินมนุษย์มานาเนี่ยแล้วเราพยายามจะพูดตามกรอบเดิมๆว่าไม่ได้สมบูรณ์อย่างนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการลบหลู่ดูหมิน่นแต่ด้วยความสั์จริงทุกครั้งที่ผมพูดถึงกษัตริย์ภูมิพลไม่ได้พูดด้วยความเกลียดแต่พูดด้วยความรู้สึกว่าสิ่งใดที่มันไม่จริงแล้วความไม่จริงความงมงายความหลงเหล่านั้นเนี่ยมันนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันที่ที่มันมันผิดมันทําให้เสื่อมมันเป็นภัย เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณก็จะต้องชี้แจงให้พี่น้องมหาวิทยาลัยประชาชนที่เราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2555หลวงตาชูพงพี่อนเนกนะครับมาร่วมกันนะแล้วก็มีพี่บุตไซส์นะครับร่วมดำเนินงานกันมาเนี่ยเราเริ่มจากจิตสำนึกตรงนั้นวันนี้นะครับการเมืองมันลุกคืบเข้ามาถึงขนาดที่เป็นอันตรายมากผมก็ไม่พยายามที่จะเอาพี่น้องเข้ามาร่วมมากไม่ให้มาเปิดหน้าไม่ไม่มาร่วม แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังกระจายคลิปแล้วก็ดูแลเว็บไซต์ต่างๆก็ทำงานไปโดยที่นะครับทั้ง Facebook ด้วยโดยที่เขาไม่ต้องมานะออกหน้ารับอันตรายเพราะเรารู้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่งานเลี้ยงไม่ใช่การเล่นขายของนะครับมันมีผลต่อชีวิตจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อเรามองกรรษัตริย์ภูมิพลแล้วเนี่ยนะผมเองฐานะที่เป็นนักวิชาการ แล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งก็ไม่ได้มีเจตนารมณ์ใดๆที่จะไปลบหลู่ดูหมินหรือว่าทําให้เขาเป็นนะตัวร้ายเป็นปีศาจแต่ในเชิงการเมืองเมื่อพูดไปแล้วนะเขาก็จะภาพสะท้อนก็จะเป็นไปตามสิ่งที่นะกรรมของเขาได้บ่งชี้แล้วก็นะการที่เราเอากรรมของเขามาตีแผ่เอาความจริงมาตีแผ่มันก็ต้องเป็นมีผลไปตามนั้นโดยเจตนาแล้วไม่ได้ต้องการทําให้ท่านเป็นพูดผีปีศาตรร้าย หรือว่านะครับเป็นคนที่มีค่าด้อยกว่าคนหรือว่านะครับมีแต่ความเลวร้ายทั้งหมดในด้านดีนั้นนะครับเราไม่พูดถึงเยอะเพราะว่ามีสื่อที่เขาดําเนินการทางด้านนี้นะครับอย่างพร้อมเพรียงและก็ต่อเนื่องอยู่แล้วเราก็เอาความจริงอีกด้านหนึ่งมานําเสนอทีนี้เมื่อกษัตริย์ภูมิพลได้สวัสวรรคตไปแล้วนะใช้คําให้ถูกต้องเนี่ยก็นะครับก็หมดแล้วนะครับ ไม่ต้องไปนะไปพูดไปย่ายีหรือว่าไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรให้มันมากนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าตัวกษัตริย์แล้วเนี่ยไม่เคยมีอคติหรือว่าความเกลียดชังส่วนตัวเมื่อพระองค์ท่านนะครับจากโลกนี้ไปแล้วก็ใช้คําศัพท์ให้สมกับนะสำหรับการไว้ทุกตรงเนี้นะครับแต่ผมจะไม่ใส่สีดาเพราะจริงๆผมไม่ได้โศกเศร้านะครับจริงๆบอกตรงๆดีใจด้วยซ้ําว่าหนึ่งกษัตริย์ผู้มิพลพ,พ้นทุกข์สองเนี่ยประเทศชาติจะได้พ้นจากอะไรที่มันคลุมเครือนะครับ เพราะอำนาจของกษัตริย์และบารมีที่กษัตริย์พู่งพลสร้างขึ้นในส่วนดีๆนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยนะทำให้ประเทศไทยพ้นจากกรงเล็บของกรงเล็บของระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งจริงๆนะเราดูทั้งจีนเวียดนามทั้งลาวเนี่ยวันนี้เขาก็ยังอยู่ในสภาพซ,ซึ่งก็ยังจะต้องต่อสู้นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศต่อไปข้างหน้าเพราะมันก็ยังไม่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์และเป็นโลกเสรีนิยมมากขึ้น นะครับก็นะโลกมันมันมันจำเป็นมันก็เปลี่ยนไปของมันแล้วก็นะครับชีวิตเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วกษัตริย์ภูมิพลในยุคประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีประโยชน์นะมีประโยชน์ผมอ่าน the king never smiles นะครับถึงแม้จะรู้ว่านะครับเป็นไปตามกลไกโลกเพื่อเขา cia ชูขึ้นมาทาหารกองทัพก็ต้องหนุนสถาบันกษัตริย์นะสถาบันเองกษัตริย์เองก็เริ่มจากที่ถูกล้มมาก่อนเพราะนั้นก็ต้องสร้างบารมี ก็มันเป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติของแต่มนุษย์ที่กินขี้ปีนอนนะครับรักโลภโกรธหลงนะครับก็ต้องรักษาตัวเองแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองได้เป็นมีนะครับอยู่เป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าคนที่รู้ธรรมะคนที่มีจิตใจเผื่อแผ่กับคนอื่นก็จะทําในส่วนที่มันเป็นมันเป็นคุณกับคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับเห็นแก่ตัวน้อยลง ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขึ้นเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติแล้วก็สอดคล้องกับหลักการที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่สมกับโลกปัจจุบันเมื่อเขาทําตรงกันข้ามมันก็มีความเสือ่อมเสื่อมปรากฏให้เห็นนะแต่ว่าตัวบุคคลมันคือส่วนประกอบของภาพใหญ่นะครับซึ่งก็คือระบอบนะครับวันนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาเชิงระบอบกันละนะครับเมื่อเราจะล้มอำนาจ ของความชั่วร้ายเนี่ยนะครับความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลทั้งกลไกทั้งกฎหมายทั้งความเชื่อวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ระบบนะระบบราชการระบบกองทัพต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วมันก็ทําให้เกิดความเป็นไปนะครับเกิดกรรมในระดับต่างๆซึ่งเป็นกรรมของประเทศนะครับถ้าเราจะแก้ก็ต้องไปแก้ทุกจุดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการจากไปของกรรษัตริย์ภูมิพลนั้นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมี นะครับอโหสิกรรมนะครับรู้จักมีจิตใจที่รู้จักอโหสิกรรมมีอุเบกขาบ้างแล้วในส่วนที่ท่านได้ทําดีมานะครับเราก็ได้รู้ได้เห็นนะบางส่วนที่ต้องการจะพัฒนาพัฒนาแล้วจะเกิดผลไม่เกิดผลนั้นนะครับโฆษณาเท่าไหร่และผลจริงๆเท่าไหร่นั้นมันก็เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็หนีไม่พ้นว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันต้องมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบ้างไม่มากก็น้อยความช่วยเหลือการนะดูแลพี่น้องหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยจะใช้งบภาษีอรประชาชนหรือว่าใช้งบส่วนตัวนะครับเมื่อถ้าโครงการนั้นความคิดนั้นเป็นประโยชน์เอามาใช้เป็นประโยชน์กับสังคมเราก็ายอมรับว่ามันเป็นประโยชน์แล้วคนที่ผ่านชีวิตมาอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่จะเลวร้ายเสียทั้งหมดก็นะครับฐ <c oughs> านะชาวพุทธคนหนึ่งก็ขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ว่ากระผมนายเพียงดินรักไทย กรรมใดที่ได้พูดกล่าวถึงคิดถึงนะครับก็คือมโนกรรมวจีกรรมและก็กายกรรมที่ล่วงไปถึงกษัตริย์ภูมิพลนะด้วยจิตสํานึกที่นะจะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันนะครับผมไม่ขอเกิดชาติหน้าอีกแล้วก็กษัตริย์ภูมิพลจะเกิดหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ขออโหสิกรรมแล้วจะได้จองกรรมจองเวรกันเลย นะครับขอให้กรรมดีๆที่กษัตริย์ภูมิพลได้ทำไว้จงนำดวงวิญญาณของพระองค์ไปสู่จุดที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้สำหรับกรรมของตัวเองขอให้กุศลที่ผมได้ทำดีเพื่อประชาชนทำดีให้กับบ้านกะเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจจงส่งไปให้กษัตริย์ภูมิพลพ้นจากทุกขและก็บาปที่ได้ทำกุศลที่ผมได้ทำถ้าจะช่วยให้กษัตริย์ภูมิพล พ้นจากความโลภความโกรธความหลงพ้นจากบ่วงบาปที่ได้ทําไว้ให้ไปหลุดพ้นจากกรรมที่ได้ทำเอาไว้ถ้าจะมีส่วนไปช่วยผมก็ขอราชนาคุณพระศรีร,รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นำกุศลกุศลละจิตนะที่ได้ทำมาในอดีตแล้วก็ที่มีอยู่ในวันนี้จงส่งบุญกุศลน,นี้ไปให้กษัตริย์ภูมิพลผู้ร่วงรับนะครับแล้วก็ขอให้ บุญกุศลที่ได้ทําครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยนั้นและคนไทยเข้าใจถึงปัญหาแก้ปัญหาของประเทศที่สาเหตุของปัญหาแล้วก็นำประเทศไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นภาวะที่เป็นสุขสันติสงบและ,จะเจริญมัง่งคั่งร่วมกันให้ได้ในเร็ววันสาธุนะครับก็นี่เป็นความจริงใจนะครับ แล้วก็อยากให้พี่น้องในเวลานี้นะครับเราจะไปเหยียบไปย่ําอะไรเนี่ยเวลาที่มันไว้ทุกข์เราก็รักษาวัฒนธรรมแบบไทยๆเรานะครับอาโหสีกรรมให้กันสําหรับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยท่านจากไปละหมดละไม่มีเวรไม่มีกรรมที่จะทําต่อละแต่ที่ผ่านมานั้นมันก็มีผลละนะครับวันเนี้ยนะตีกษัตริย์ภูมิพลไปนะครับก็ก,ก็มันก็คงไม่ใช่เป้าตัวสําคัญละเพียงแต่ว่าจะต้องเอามาเป็นบทเรียนให้กับพวกเรานะครับว่าในยุค เพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี้ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความเป็นไปในยุคที่กษัตริย์ภูมิพลครองราช70ปีนะครับเป็นหลักเลยก็เอาบทเรียนนี้มานะครับแล้วก็มาแก้กันที่สาเหตุแต่ตัวกลไกอํานาจตัวระบอบมันนั้นมันก็จะส่งต่อไปยังกลุ่มคนกลุ่มอื่นนะครับรับช่วงกันไปนะครับยังไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองเมื่อกี้ผมพูดในรายการของสา,หายหมาน้อยแล้วก็อาจารย์ชูพงษ์ นะครับก็ได้ให้แนวทางไปว่าการจะแก้ปัญหาบ้านเมืองเรานะนะครับวันนี้คนที่หลงผิดแล้วยึดอำนาจประชาชนไปนะ mm hmm. เขาสยายกรงเล็บแล้วก็เครือข่ายอำนาจนะครับไว้อย่างแน่นแฟ้นการที่จะไปล้มเขานะครับต้องอาศัยแรงของพวกเราทุกฝ่ายอย่าไปหวังพึ่งใครคนใดคนหนึ่งนะครับก่อนแนวทางมดแดงล้มช้างผมเสนอไปแล้วก็จะไม่จะไม่มาพูดซ้ำนะครับวันนี้จะต้องต้องจบแล้วละเพราะเดี๋ยวผมมีภารกิจต้องปฏิบัติ นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ว่านะครับวันนี้เนี่ยเราอย่าไปสร้างความบาดหมางนะครับอย่าไปเยาะเย้ยฝั่งที่เขารักกษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลตายไปแล้วเขาจะรักยังไงจะตามเป็นข้าพระบาททุกชาติไปก็ให้เขาไปให้เขาตามไปแต่เราอย่าไปยั่วยุอย่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเรานั้นนะครับไปเหยียบย่าคนที่เขารักมันไม่เกิดประโยชน์คนตายไปแล้วก็ออโหสิกรรมกันไปจบโจทย์ต่อไปของพวกเราก็คือคนที่ยังอยู่และคนที่จะขึ้นมาสู่อำนาจ ต่างหากนะครับส่วนเรื่องการจะเอาข้อมูลความจริงฟื้นอดีตเพื่อเอามาเป็นบทเรียนอันนี้ก็จะมีคนทําไปเรื่อยนะแต่ณเวลานี้นะครับพี่น้องก็ขอให้รักษาความเป็นอารยาชนแต่เราจะแสดงกันในที่ลับนะครับในกลุ่มพวกเราที่เป็นกลุ่มปิดก็ทํากันไปมันก็ช่วยไม่ได้หลายคน <c oughs> นะครับอยากจะหลายคนก็ดีใจว่าตรง นะครับหลายคนก็โศกเศร้าหลายคนก็เป็นกลางแล้วก็ณนะเวลานี้นะครับก็จากไปแล้วคนคนหนึ่งนะครับนะมีกรรมดีกรรมชั่วก็ก็ให้เขาไปดีนะครับตามกรรมกุศลาธรรมมานะครับเขาว่ากันตามนั้นแล้วเราไม่ต้องไปซ้ําเติมไม่ต้องไปอะไรแล้วล่ะนะครับนะมามองที่ปัจจุบันมองไปข้างหน้าแล้วมาช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านของเมืองนะครับมีพี่น้องที่นะที่เฟซบุ๊กเนี่ยผมต้องไปดูหน่อยนะเพราะพี่น้องถ้า ่ายทอดสดไปเนี่ยก็ตอนนี้มีพี่น้องเข้ามาดูเยอะนะครับผมดูยอดวิวต่างๆแล้วเนี่ยนะครับนะมากมายนะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณจตุพรนะพี่น้องยังไงก็ต้องไปให้กําลังใจกันต่อนะเพราะว่าเครือข่ายอํานาจที่ต้องการจะหยุดยั้งอํานาจของประชาชนเนี่ยเขาล็อกเป้าไปที่คนที่เป็นหัวแข็งคนที่มีศักยภาพนามวลชนลุกขึ้นมาสู้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะไม่ธรรมดาแน่นอนครับเกมที่เขาจะเล่นคุณจตุพรเนี่ยนะครับเพราะถ้าเราไม่ไปตีค้องร้องเปล่าแล้วก็ไม่ไปแสดงเห็นว่าเรารู้ทันแล้วก็นะครับเราจะต้องปกป้องคนที่นะครับสู้ด้วยสันติวิธีแล้วก็เป็นคนที่สู้ด้วยหลักด้วยเกณฑ์นะครับยังไงเสียก็จะต้องนะครับจะต้องให้ฝ่ายต่างๆนั้นหันมานะครับทำในสิ่งที่ควรจะควรจะทำนไม่ใช่ไป ใช้ความโหมดร้ายปาเทือนนะครับผมกำลังเข้ามาที่ Facebook นะครับเพื่อจะดูว่ามีพี่น้องอ,อยู่กันกี่กี่รายนะครับทักทายกันพอเป็นพิธีนะพี่น้องนะครับแต่เนื้อหาสาระที่จะพูดก็คงจะแค่นั้นนะครับนะใส่เสื้อสีแดงก็ไว้ทุกให้กษัตริย์ภูมิพลได้มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปย่ะเยอะอะไรกันนะครับสองที่นะครับที่ผมถ่ายทอดไป ทำไมของเดี๋ยวนะฮะดรเพียงดินรักไทยเอาทำไมหายไปสงสัยเพจโดนโดนจัดการหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับแปลกๆนะครับดรเพียงดินรักไทยรันโดวนะครับซึ่งมีพี่น้องเราอยู่เยอะนะครับเกินหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอู้หายไปเลยครับจากตรงนี้สงสัยท่าทางจะนะครับโดนโดนเล่นงานซะแล้วนะครับอืม ก็ไม่เป็นไรครับที่หน้าดรเพียงดินรักไทยนะครับมีพี่น้องเข้ามาชมเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่ามีใครบ้างนะครับคุณสมศักดิ์นะครับแวะเข้ามานะครับท่านอื่นไม่ทราบมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับคุณศรีสุดาคุณทิพาพรนะครับคุณนิดคุณบาริตาคุณอนันต์คุณน้องแยมนะครับนะครับคุณนิดนะก็ เอาเป็นว่าทักทายกันแต่พอหอมปากหอมคอนะพี่น้องนะก็เนี่ยให้ข้อคิดไปว่านะครับอย่าได้ไปแสดงอะไรเพื่อความสะใจเลยเวลานี้นะสังคมที่มีอารยะเนี่ยนะครับเราเราไม่เหยียบย่ำคนตายนะครับเราให้เกียรติเพราะคนเราเกิดมามันมีทั้งดีทั้งชั่วแหละนะครับในโอกาสที่เขาจากไปแล้วก็ก็มองกันเอามาเป็นบทเรียนนะครับเอามาเป็นประโยชน์แล้วก็คงจะไม่ต้องไปพูดอย่าง สะอกสะใจนะครับหรือว่าไปทําให้เกิดความร้าวฉานในกลุ่มพี่น้องที่เขารักเขานะมันเหมือนกับญาติข้างบ้านเรานะครับเราเคยเป็นศัตรูกับพ่อเขานะครับเราเกลียดพ่อเขาแต่เวลาพ่อเขาตายไปแล้วเนี่ยลูกเขาที่โศกเศร้าเสียใจเนี่ยนะครับพี่น้องก็ลองเอามานึกดูนะว่าเราควรจะทํำยังไงดีนะก็นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์คุณสมศักดิ์นะครับกรรมหรือการกระทําใช้หรือทดแทนกันไม่ได้จริงครับจริงนะครับกรรมใครนะ กรรมใครกรรมมันนะครับภาษาพุทธเขาก็บอกเป็นญาณส่วนตนนะครับกรรมของเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะไปดีจะไปไหนมาไหนทําอะไรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่กรรมของตัวเองทั้งนั้นนะครับก็ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็เอามาใช้กับพวกเราได้นะครับการต่อสู้วันนี้พวกเราก็ต้องสู้กันด้วยตัวพวกเราเองนะครับเอาละพี่น้องจริงๆผมมีธุระจะต้องไปปฏิบัตินะครับส่วนตัวนะครับนอกบ้านก็เอาไว้แค่นี้นะครับ ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีมีสุขนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับที่อเมริกาก็เป็นช่วงตอนนี้ซานฟรานซิสโก9ก้าโมงครึ่งนะครับก็พี่น้องก็ไปทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจชีวิตส่วนตัวยังเป็นวันสุกวันทํางานนะครับพี่น้องทั้งยุโรปก็จะเป็นตอนเย็นๆนะครับก็ขอให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคนรักอบอุ่นนะครับเป็นวิ่งแล้วนะครับวันนี้วันสุกนะก็เป็นเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวอีกสองสาวัน ถ้าปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปไหนก็ขอให้นะครับปลอดภัยและประสบความสําเร็จพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะครับพี่น้องที่รักกษัตริย์ภูมิพลนะครับผมก็ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับหลายคนที่เขารักนะครับก็เหมือนกับพ่อของเขาจริงก็เราก็ยอมรับในส่วนนี้ท่านรักก็รักของท่านไปนะครับแต่ส่วนที่เราจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเราก็พูดกันบนหลักการเหตุผลเห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุยกันไปนะครับแต่เราคงไม่ต้องมาสร้างความเกลียดชัง ต่อกันและกันแล้วก็นะครับคิดร้ายปองร้ายนะครั่งแค้นต่อกันเพียงเพราะว่านะเราพูดเราเห็นในสิ่งที่มันต่างกันเท่นั้นเองนะครับแค่นี้นะพี่น้องนะสวัสดีครับ